สวัสดีค่ะอยู่กับติวเตอร์มินนะคะและ English Quality by ติวเตอร์มินค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นพาร์ทที่3ของ Error Correction ใน O-NET นะคะปี64ที่น้องๆม .6 เพิ่งสอบไปเดี๋ยวมาตามกันต่อนะคะว่าพาร์ทที่3เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะมีใครลองไปทำมาก่อนหรือเปล่าก็ถ้าใครได้ทำมาก่อนนะคะก็ลองตรวจทานดูนะคะว่ามีข้อไหนบ้างที่สงสัยหรือว่ามีข้อไหนที่ยังไม่เข้าใจนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาถามติวเตอร์มินได้นะคะหลังจากจบคลิปนี้ค่ะไปดูต่อกันเลยดีกว่านะคะพาร์ทที่3จะเริ่มต้นที่ข้อ26ถึง35นะคะพาร์ทเออร์เรอร์นี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไวยากรณ์ทั้งสิ้นเลยเป็นการเช็คความรู้ของน้องๆนะคะว่าเราเรียนแกรมมาเนี่ยที่ผ่านมาเราตกผลึกหรือว่าเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะไปดูบทความที่เขาให้มาก่อนกันดีกว่านะคะ The ostrich คำนี้ The ostrich ostrich คือนกกระจอกเทศนะคะนกกระจอกเทศ is probably the best known among those birds that cannot fly เป็นให้รู้กันนะคะว่านกชนิดนี้เป็นนกที่ไม่สามารถบินได้เราอ่านมาแค่นี้เรารู้แน่นอนอยู่แล้วว่าเขาต้องบรรยายถึงเรื่องนกถูกไหมคะเป็นหลักการในข้อความจริงนั่นเองเป็นความจริงที่ว่านกกระจอกเทศเนี่ยเป็นนกที่บินไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าถามหาความเป็นจริงtense ที่เราต้องนึกถึง tense แรกเลยก็คือ present simple tense นะคะ present simple tense tense นี้หลักๆคือใช้กับเรื่องจริงกิจวัตรความสามารถตารางเวลาเวลาติวเตอร์มินท่องนะคะก็จะท่องเรื่องจริงกิจวัตรความสามารถและตารางเวลาเพราะฉะนั้นประโยคแรกนี้ตรงกับเรื่องจริง tense ที่เราต้องโฟกัสก็คือ present simple tenseมาทวนโครงสร้างกันนิดหนึ่งสำหรับ present simple tense simple tense ชื่อก็บอกแล้ว simple อะไรที่ง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนก็คือประธานค่ะตามด้วยกริยาช่องที่1จะเติม s หรือ es ก็ต่อเมื่อประธานเป็นเอกพจน์ he she it นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ลองดูข้อ26ต่อไปว่าเขาจะพูดว่ายังไง they are being the largest living bird นะยังคงเป็นสัตว์ที่ทำไมคะใหญ่ที่สุดเป็นนกที่ใหญ่ที่สุด they are being เมื่อกี้เรายังพูดถึง subject บวก verb ช่องที่1อยู่เลยถูกไหมเป็น present simple อยู่เลยอยู่ดีๆเปลี่ยน tense กลายเป็น being are being present con ได้มั้ยเอ่ยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นไปดู choice ข้อ26ค่ะ present simple จะตรงกับข้อไหนดีเอ่ย1 2 3 4หรือ5ที่น่าตัดทิ้งไปได้เลยก็คือมี were ข้อที่มี were มี wasอันนั้นคือ past tense ใช่ไหมคะ has been เป็น present perfect เหลือข้อเดียวตอบข้อ2นั่นเองค่ะ it is นะคะ it is the largest living bird มันเป็น it ในที่นี้ก็คือแทนนกกระจอกเทศเมื่อสักครู่นี้นะคะมันเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนั่นเองข้อ26ก็เลยตอบข้อ2นะคะ it is ไปดูข้อต่อไปเลยนะคะข้อต่อไปคือand the only bird that is ever having two toes on its foot ซึ่งมันเป็นนกชนิดเดียวนะคะที่มีนิ้วเท้าคำว่า toe นะแปลว่านิ้วเท้าเติม s ก็คือจำนวน2นิ้วในแต่ละ foot ในแต่ละข้างเท้าแต่ละข้างมีนิ้วเท้าก็คือ2นิ้วด้วยกันเขาใช้ that is ever having that is ever having ยังอยู่เทนไหนอยู่เอ่ยยังอยู่ present simple อันนี้กลายเป็น is having ได้มั้ยเอ่ยไปดู choice ข้อ27กันดีกว่าไปดู choice ข้อ27ข้อไหนยังคงเป็น present simple อยู่คะ will not have ใช่ไหมอันนี้ future มาเต็มๆเลยนะคะ will should have must have หรือ would not have แน่นอนมีข้อเดียวเป็นคำตอบที่ใช่ที่สุดคือข้อที่1นั่นเองนะคะ that hasThat has two toes on its foot. ซึ่งนกชนิดนี้มีอธิบายไปแล้วเมื่อกี้ก็คือ2นิ้วเท้าใน1เท้าแต่ละข้างนั่นเองนะคะข้อ28ข้อ28นะคะ28 28บอกว่า It used its great speed and exceptional eyesight. It used เติม ed เป็น past tense แปลว่าเคยมันเคยใช่ไหม verb ช่องที่2 verb ช่องที่2ตัวนี้ก
great speed ความเร็วที่แบบ great เยี่ยมไปเลย and exceptional eyesight คำว่า eyesight นะคะเป็นคำนามก็คือสายตามีสายตาที่ exceptional คำว่า exceptional เป็น adjective นะคะแปลว่าพิเศษสายตาของมันเนี่ยพิเศษมากและความเร็วก็ great อ่ะเยี่ยมมากเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นความจริงโดยทั่วไปคำว่า use ตัวนี้เป็น verb ช่องที่สองอ่ะพูดถึงเรื่องอดีตที่จบไปแล้วเพราะฉะนั้นนำมาใช้กับข้อ28นี้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น use ต้องเติมผันตามประธานประธานเป็น it เป็นเอกพจน์ถูกไหมคะ use ก็เลยต้องเติมอะไรเอ่ยข้อที่28 use ต้องจับมันมาเติม s นั่นเองค่ะตอบข้อ3นะคะตอบข้อ3 use นะเติม s ที่เหลือ tense ก็ไม่ได้เลยแต่ละ tense ที่ให้มาไม่ใช่ present simple tense เราต้องเลือก present simple tense นะคะข้อ28ก็เลยตอบข้อ3นั่นเองค่ะไปดูต่อที่ข้อ29นะคะ29เมื่อสักครู่นี้อธิบายไปแล้วคือ exceptional eyesight มีสายตาที่พิเศษ by helping it escape from its enemy คำว่า enemies ตัวนี้แปลว่าศัตรูนะคะศัตรูทำอะไรกับศัตรูคะ escape escape แปลว่าหลบหนีหลบหลีกนะคะหลบหลีกจากศัตรู by helping คำว่า by helping ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นอะไรคะไหนใครลองตอบสิคะ by helping ในประโยคนี้มี verb อยู่แล้วก็คือตั้งแต่คำว่า use ที่เราเปลี่ยนเป็น uses ใช่ไหมคะ use เพราะฉะนั้น by helping ตัวนี้จะต้องทำหน้าที่เป็น verb ไม่แท้หรือ non finite verb นั่นเองนะคะตัวนี้ต้องเป็น non finite verb หรือว่ากริยาที่ไม่แท้แต่กิริยารูปไม่แท้เนี้ยนะคะมันต้องทำหน้าที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าบอกไปถึงว่าเพื่อที่จะถูกไหมเพราะว่าข้างหน้ามันอธิบายไปแล้วนี่ว่ามีสายตาแบบไหนแล้วก็มันเนี่ยสิ่งเนี้ยค่ะสามารถหลบหนีหลบหลีกจากศัตรูได้เราต้องบอกถึงเพื่อที่จะเพราะฉะนั้น non finite verb ที่มาใช้ต้องเป็นตัวที่เรียกว่าto infinitive นั่นเองค่ะ to infinitive นะคะเพื่อที่จะเราก็ไปดู choice ซิตัวไหนที่ตรงกันกับ to infinitive บ้างในข้อ29นะคะที่เป็น to infinitive มีข้อเดียวเลยก็คือข้อที่2นั่นเองค่ะข้อที่2นะ to help เพื่อที่จะช่วยหลบหลีก escape จากศัตรูนั่นเองค่ะตอบข้อ2นะข้อ30ข้อ30 Its long legs carry it in giant strides of above 5 minutes at speeding up to 60 kilometers per hour ขาของมันเนี่ยทำไมเอ่ยยาวนะแล้วก็มีคำว่า stride ตัวนี้ stride ที่ giant แปลว่าก้าวค่ะก้าวก้าวแบบก้าวขาเนี่ยก้าวที่ giant ก้าวที่ใหญ่มาก above 5 meters ประมาณเท่าไหร่ above มากกว่า 5 meters 5เมตรด้วยกัน at speeding ที่ความเร็ว 60 kilometers per hour ความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหนะเร็วมากวิ่งเร็วมากก้าวขาได้ยาวมากคำว่า speeding at speedingat ตัวนี้ทำหน้าที่เป็น preposition นะคะเพราะฉะนั้นข้างหลัง preposition แน่นอนมันต้องเป็น noun นั่นเองค่ะ speeding ตัวนี้ปกติคำว่า speed เนี่ยที่แปลว่าความเร็วมันก็เป็นคำนามอยู่แล้วถูกไหมเอ่ยมันเป็นคำนามอยู่แล้วแล้วทีนี้ค่ะ speed นะเราต้องทำหน้าที่ให้มันแบบเหมือนมีความเร็วที่เพิ่มมากขึ้นเราต้องกลายลากมันเป็นพหูพจน์ค่ะโดยการเติมอะไรเข้าไปเอ่ยที่ข้างหลัง speed ก็คือเติม s เข้าไปนั่นเองนะคะความเร็ว speed up to 60 km per hour เราไปดู choice กันดีกว่าข้อไหนคือ speed เติม s บ้างนะคะข้อที่30ตอบข้อ3ค่ะ speed เติม s speed ความเร็ว
เราไม่ต้องใส่ speeding ถูกไหมเพราะว่าคำว่า speed มันเป็นคำนามในตัวมันอยู่แล้วเราทำเป็นพหูพจน์ก็คือจับมันใส่ s ไปได้เลยนั่นเองค่ะ30ก็เลยตอบข้อ3เนาะ speed อ้าวไปลุยกันต่อนะคะในข้อ31จะเป็นเรื่องต่อไปนะคะเรื่องต่อไปก็คือเป็นจดหมายอ่ะจดหมายระหว่างลินดากับธิดารัตน์อ่ะธิดารัตน์ต้องเป็นผู้เขียนถูกไหมเพราะว่าเขาลงชื่อไปข้างท้ายส่วนลินดาก็คือเป็นคนรับเขาพูดบอกว่า I'm home at last ในที่สุดฉันก็ถึงบ้าน I'm sorry that I didn't write to you sooner คำว่า sooner ก็คือทันทีที่นะคะฉันเนี่ยต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้เขียนจดหมายถึงเธอในทันทีที่กลับมา as jet lag คำว่า jet lag นี่ใครเคยเจอมั้ยคะคำว่า jet lagjet lag มีความหมายเหมือนกับว่าการมึนงงกับเวลาค่ะอย่างเช่นถ้าติวเตอร์มินเนี่ยบินไปอเมริกานะคะเวลามันห่างกันมากๆเลยจากกลางวันในเมืองไทยเราอาจจะไปที่นู่นก็คือกลายเป็นเวลากลางคืนคือพลิกกลับไปแบบอีกซีกหนึ่งเลยนะคะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดอาการมึนงงเราอาจจะตื่นมาแล้วก็พบกับว่าอ้าวนี่มันไม่ใช่ตอนเช้านี่มันคือตอนกลางคืนของอีกวันหนึ่งนั่นคืออาการ jet lag นะคะคือเกิดจากการเดินทางที่เป็นระยะเวลานานๆแล้วก็ไทม์โซนนะคะต่างกันมากๆนะเพราะฉะนั้นคำว่า jet lag ตัวนี้คือเป็น noun phrase นะคะเป็น noun phrase ตัวข้างหน้าค่ะ as คำว่า as คำนี้มีความหมายเดียวกันกับคำว่า because นะคะเพราะว่าเพราะว่าเป็น conjunction ที่ต้องตามด้วย subject บวก verb นะคะ subject บวก verb เพราะฉะนั้น31เรามาหาข้อที่ถูกกันดีกว่าข้อไหนที่ตามด้วย noun phrase conjunction ตัวไหนที่ตามด้วย noun phrase ได้บ้างเรามาดู if ค่ะ if แน่นอน subject บวก verb ถูกไหมตัดทิ้ง due to อันนี้บวก noun นะเพราะว่าเนื่องจากบวก noun when subject บวก verb in case of ตามหลัง pep pro เมื่อกี้สอนไปแล้วต้องตามด้วย noun แล้วก็ as so asอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะเหลือ2 choice ก็คือ due to กับ in case of ก็ต้องมาตามต่อที่ความหมายกันดีกว่านะคะ due to เมื่อกี้คือเพราะว่าเนื่องจากส่วน in case of ตัวนี้แปลว่าในขณะที่ในกรณีที่นะขอโทษทีในกรณีที่ due to หรือ in case of ดี jet lag ไม่ได้เขียนถึงคุณเลยในทันทีที่มาถึงคำตอบข้อ2นั่นเองค่ะ due to เนื่องจากเกิดอาการ jet lagถูกไหมคะตอบข้อ2ค่ะ due to อ่ะไปต่อ I have had the to stay in bed more of the time for 2 days ฉันเนี่ยนอนอย่างเดียวเลย stay in bed นะคะ more of the time เราต้องการความหมายของคำว่าเกือบจะตลอดเวลาใช่ไหมเอ่ยนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลาเลยเป็นเวลา2วันเพราะฉะนั้นคำว่า more มันแปลว่ามากกว่ามันไม่ควรมาใช้ในidiom ตัวนี้นะคะ more of the time เดี๋ยวให้ความรู้ไว้เลยว่าเวลาเราอยากจะพูดว่าเกือบตลอดเวลาเนี่ยเราควรใช้คำว่าอะไรนะคะเราควรใช้คำนี้ค่ะเราไปดู choice ในข้อ32เลยจะมีคำตอบอยู่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือข้อที่ใครตอบได้บ้างข้อที่3นั่นเองค่ะ most of the times พูดให้ติดปากไปเลยคำว่า most of the time เนี่ยเป็น idiom นะคะเป็นสำนวนหมายถึงเกือบจะตลอดเวลาเกือบจะตลอดเวลาที่เหลือไม่สามารถใช้ได้ค่ะเป็นคำที่ถูกต้องคือ most of the time นะคะใช้ the เพราะอะไรเอ่ยติวเตอร์มินทำไมถึงใช้ the ใช้ times มี s ไม่ได้หรอเพราะว่าเขาชี้ชัดแล้วไงคะว่านอนเป็นเวลาเท่าไหร่เมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้บอกว่านอนเป็นเวลาทั้งสิ้นกี่วันเอ่ยนอนเป็นเวลาทั้งสิ้น 2 days 2วันเขาระบุไว้ชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ most of the time ได้นะคะเปลี่ยนจาก more of the time เป็น most of the times ถัดไปข้อ33นะคะ its flight was delayed for 2 hours คำว่า flight ก็คือเที่ยวบินนะคะคำว่า delay ก็คือล่าช้าเที่ยวบินเนี่ยล่าช้าเป็นเวลา2ชั่วโมงด้วยกัน and it is quite boring to get stuck at the airport แล้วมันก็ค่อนข้างเบื่อใช่ไหมคะที่ติดอยู่ที่สนามบิน stuck at the airport คราวนี้ it's quite bore คำว่า bore เติม ed ตัวนี้คือ adjective ถูกไหมคะ
ซึ่งเราสามารถแปลมันได้สองแบบด้วยกันคำว่า bore นะเติม d dog กับ bore เติมตัด e ทิ้งเติม ing เวลาติวเตอร์มินท่องนะคะเราจะท่องว่า in จะแปลว่าหน้าส่วน it คือทำให้รู้สึกนะคะ in หน้า it ทำให้รู้สึกเพราะฉะนั้น boring มีความหมายหน้าเบื่อนั่นเองค่ะหน้าเบื่อหน้าเบื่อส่วน ed it bored ก็หมายถึงทำให้รู้สึกเบื่อทำให้รู้สึกเบื่อเราไปดูรูปประโยคนะคะ it is quite bored อ้าว it ในที่นี้คือแทนถึง flight ถูกไหมคะ flight ที่ดีเลย์เป็นเวลา2ชั่วโมงเนี่ยมันทำให้รู้สึกเบื่อหรือเปล่าตัวฉันเป็นประธานหรือเปล่าฉันถึง bored รู้สึกอันนี้ไม่ใช่ตัวเราถูกไหมคะ it ในที่นี้คือ the flight เพราะฉะนั้น the flight ที่มันผ่านมาที่มันดีเลย์เนี่ยมันต้องมีอาการแบบไหนเอ่ย flight ที่น่าเบื่ออ่ะไปดู choice ว่ามีคำว่า boring อยู่ในนั้นไหมนะคะในข้อ33เรามาลองเลือกซิมีข้อไหนเป็น boring บ้าง boring มีแค่2ข้อด้วยกันก็คือข้อ1กับข้อ3นั่นเองค่ะข้อ1กับข้อ3ที่เหลือ bored เราตัดทิ้งเนาะ in หน้า it ทำให้รู้สึกเราต้องเลือกหน้าเบื่อถูกไหมคะทีนี้มาดูที่ tense ว่าจะตอบข้อไหนข้อแรก tense คือ was quite bored boring sorryWas quite boring. อันนี้คือ past tense ถูกไหม past simple tense. ส่วนข้อ4 had been quite bored. อันนี้ตัดทิ้งเนาะข้อ3 had been quite boring. อันนี้คือ past perfect tense ถูกไหมคะ past perfect tense. เมื่อกี้เราย้อนกลับไปดูว่าเราพูดถึง tense อะไรคะก่อนอันนี้เราพูดถึง tense อะไร The flight was past.Simple tense ถูกไหมเพราะฉะนั้นมี and ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน tense ก็เลยต้องเหมือนกันเราตอบข้ออะไรได้เลยข้อนี้ตอบข้อที่1นั่นเองค่ะ was quite boring was quite boring มันค่อนข้างใช่ไหม adjective ตัวนี้ quite ก็คือเป็น adverb ขยาย boring มันค่อนข้างที่จะน่าเบื่อไปต่อข้อ34 Anyways เปลี่ยนเรื่องพูด I'm back at home for all my family เขาต้องการเปลี่ยนเรื่องเพื่อที่จะบอกว่าฉันกลับมาบ้านเนี่ยพร้อมกับครอบครัวคำว่าพร้อมกับครอบครัว preposition ที่ใช้ไม่สามารถใช้ for ได้นะคะเราดูซิว่าจุดๆ all my family จะใช้อะไร between ไหม between ตัวแรกระหว่างนี้ตัดทิ้งไปเลย with เก็บไว้ก่อน within nearby here with ข้อไหนใช่สุด here with คือพร้อมด้วยกันนี้พร้อมเพียงกันพร้อมด้วยกันนี้ nearby คือใกล้เคียง within ภายในจุดๆ with รู้แล้วใช่ไหมตอบข้ออะไรตอบข้อ2นั่นเองค่ะ with ก็คือด้วยหรือกับนะกลับมาพร้อมกับครอบครัวต้องเป็น with นะคะตอบข้อ2ค่ะข้อ35เป็นข้อสุดท้ายแล้วเนอะ35 but แต่ I am very miss you your mom and your dad I hope one day I will come back to visit you again เขาบอกว่าอะไรคะแต่ฉันน่ะคิดถึงคุณด้วยแม่ของคุณพ่อของคุณและหวังว่าสักวันเนี่ยฉันจะกลับไปเยี่ยมพวกคุณอีกครั้งนะคะ I am very miss คำนี้เราต้องพูดถึงสิ่งที่เป็นปัจจุบันถูกไหมคะสิ่งที่เป็นปัจจุบันเพราะว่าข้างหน้าหลังคำว่า anyway ฉันกลับบ้านมาแล้วใช้เป็น present simple tense ธรรมดา I am back at home เพราะฉะนั้น but I am very miss เราไปดูสิคะเราต้องใช้เป็น tense ปกติเลย present simple tense ปกติเลยก็คือข้อไหนเอ่ย simple tense ข้อที่4นั่นเองค่ะข้อที่4นะคะ very miss คิดถึงทุกคนเลยคุณด้วยพ่อแม่คุณด้วยหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้กลับไปเยี่ยมนั่นเองค่ะจบแล้วนะคะตั้งแต่ข้อ16ถึง35ในพาร์ทของ
error correction นะคะเป็นไงกันบ้างคะมีใครได้ลองทำข้อสอบไปก่อนแล้วตรวจตามติวเตอร์มินไหมว่าข้อไหนได้กี่คะแนนอะไรยังไงผิดตรงไหนนะคะ error correction นี่ต้องกลับไปฝึกเยอะๆนะคะพาร์ทนี้ปราบเซียนเหมือนกันในหลายๆส่วนของ O-net หรือว่าข้อสอบแกดไม่ก็9วิชาสามัญนะคะอาจจะมีพาร์ทนี้ปะปนอยู่ด้วยก็หวังว่าทุกๆคนคงจะชอบคลิปในวันนี้นะคะถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์นะคะติวเตอร์มินมาได้นะคะที่ English Variety by ติวเตอร์มินนะคะหรือว่าใครที่อยากจะเรียนนะคะคอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์กับติวเตอร์มินก็สามารถเข้าไปได้ที่เพจ English Tutoring by ครูมินนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะสวัสดีค่ะ